การเรียนรู้เนี่ยเริ่มต้นที่ใจเริ่มที่ใจใจเป็นต้นใจเป็นประธานและเมื่อเริ่มต้นที่ใจเนี่ยครูกับศิษย์จะมีความสัมพันธ์ได้ก็ต่อเมื่อศิษย์มีความรู้สึกไว้ใจมีความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าใกล้ดังนั้นดิฉันเคยเสนอทฤษฎี touch and trust คือไว้ใจแล้วก็ปลอดภัยนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถสัมผัสใจครูกับศิษย์เนี่ยสัมผัสใจซึ่งกันและกันได้เมื่อนั้นศิษย์จะรู้สึกปลอดภัยและมีความรู้สึกว่าต้องการจะเข้าใกล้เมื่อไหร่ก็ตามศิษย์ต้องการเข้าใกล้ครูและครูต้องการเข้าใกล้ศิษย์ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นดิฉันอยากจะกราบเรียนว่าการบรรยายไม่ใช่สิ่งเลวร้ายถ้าเหมาะสมนะคะบรรยายได้แต่ต้องรู้ว่าพอเหมาะอย่างไรสิ่งที่ครูจะคิดต่อไปก็คือถ้าจำนวนนักเรียนของเรามีมากขึ้นถ้าวิชาที่สอนมีสาระที่ยากขึ้นเราจะทำอย่างไรถ้าวัยของเด็กเปลี่ยนไปจากวัยเด็กวัยเรียนไปสู่วัยรุ่นและไปสู่วัยผู้ใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยเราจะทำอย่างไรดิฉันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสิ่งที่ยากที่สุดคือทำให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่ทำยังไงเขาจะเป็นผู้ใหญ่มัธยัวมีวุฒิภาวะไม่มั่วและไม่ชุยขอสองอย่างนะฮะทำได้ฮะนั่นก็คือผูกพันเขารู้สึกปลอดภัยที่จะบอกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าบรรยายต่างๆลูกศิษย์ของดิฉันขณะนี้เป็นผู้นำในวงการศึกษาเอ่ยชื่อทุกคนก็จะรู้จักและหลายคนจะหมั่นไส้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันคิดว่ามูลนิธิยุวสถิรคุณเนี่ยได้นำพระราชดำรัสที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้มากที่สุดพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ใจทุกข้อเลยจะเป็นเรื่องของใจทั้งสิ้นใจของครูและใจของศิษย์